มื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมานายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือส.ส.เต้ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลประเด็นนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และกรณีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่านักแสดงสาวแตงโมตกเรือและพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งโดยไปเจอกับคนหาปลาซึ่งไม่ได้ให้การช่วยเหลือจนจมน้ำเสียชีวิตโดยตัวเองได้พูดคุยกับลุงนิดคนหาปลาในคลิปและได้รับการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นเพียงขอนไม้ที่ลอยน้ำไม่ใช่แตงโมตามที่ส.ส.เต้กล่าวอ้างตามสื่อขอให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบหากพบว่าส.ส.เต้ให้สัมภาษณ์เรื่องเท็จขอให้ดำเนินคดีโดยนายศิระยังระบุว่าตัวเองมีสำนักงานกฎหมายที่จะรับเป็นที่ปรึกษาให้กับลุงนิดและอยากให้สังคมพิจารณาว่าการออกมาเคลื่อนไหวของส.ส.เต้ผลประโยชน์ตกอยู่กับตำรวจแตงโมผู้เสียหายหรือตกอยู่กับส.ส.เต้ที่ได้ออกสื่อทุกวันในช่วงที่ใกล้ยุบสภาและจะมีการเลือกตั้งใหม่โดยนอกจากนั้นยังปรึกษาทีมทนายแล้วว่าสัปดาห์หน้าจะไปยื่นตรวจสอบจริยธรรมส.ส.เต้กับปปช.ด้วยเนื่องจากมีข้อกำหนดที่ส.ส.ห้ามไปแทรกแซงการทำงานของรัฐ